โมเมนต์สนุกสนุกที่เราจำได้จากกองนี้เนี่ยเบื้องหลังเป็นไงใครเป็นตัวตึงตัวจี๊ดตัวป่วนสนุกแรกมันเริ่มจากการที่ว่าพวกเขาข้างหลังมีเศษไฟไหม้ใช่ไฟป่าเพราะเหมือนฟ้าผ่าเลยเพิ่งดับได้ก่อนเราไปประมาณวันนึงอะไรเงี้ยแล้วยังมีควันอยู่ก็จะมีฮอบินมารับน้ำมาอ่างเก็บน้ำอะครับใช่เพื่อไปที่ตรงนู้นอะไรเงี้ยใช่ก็แบบเต้นๆดีครับเพิ่งเคยเห็นใช่แล้วอย่างบางฉากเราต้องแบบรีบถ่ายเพราะว่าแบบนักข่าวเขาก็จะมาทำข่าวไฟป่ากันแล้วอะไรเงี้ยโอเคโอเคครับงั้นเรารีบถ่ายกันเลยประมาณนี้มั้งแล้วก็มีอีกซีนนึงด้วยที่มันเป็นเขื่อนอะเนาะจะแมลงเยอะตกเย็นแล้วอย่างเงี้ยเปิดไฟแล้วแมลงมันตอมเยอะมากแบบตอมไฟเป็นแบบหลายร้อยตัวพี่เป็นแรงไงเราก็หายใจแรงด้วยเข้าไปในท้องผมสักแบบ5ตัวได้นะครับวันนั้นก็คือไม่หิวเลยเพราะอิ่มใช่ถ้าเรารักกันได้แค่วันเดียวแบบชื่อเพลงอ่ะใครเราควรจะทำอะไรกันบ้างคะคงพาเขาไปน้ำตกมั้งครับเพราะว่าผมชอบไปน้ำตกคืออยากพาไปที่ที่เรารักกับคนที่เรารักคนน่าจะรู้แล้วผมชอบภูเขาคงอยากพาไปภูเขาครับแล้วก็อาจจะไปเที่ยวแบบที่ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องแบบมีกิจกรรมอะไรมากมายแค่แบบ spend time ด้วยกันได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงเนี่ยของผมอยากพาไปทะเลครับผมได้จูงไม่อยากไปทะเลเลยเนี่ยเอาแล้วแหละเดี๋ยวคิดใหม่ทะเลทรายเหลืออยู่แถวทะเลคลองแม่คลองผมเคยไปสมุยครับสนุกดีผมชอบที่บรรยากาศที่นั่นแล้วมันดูชิลดีอะไรเงี้ยพาไปเกาะดีกว่าครับผมต่างกับทะเลหรออืมทำไมถึงอยากเป็นเกาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราไปแบบเกาะมันเหมาะกับซัมเมอร์ที่สุดแล้วด้วยเพลงนี้มันเป็นความแบบต้อนรับซัมเมอร์เนาะเรารู้สึกว่ามันมีทั้งแอคทิวิตี้ที่แบบไม่ร้อนมากเพราะเราก็มีทะเลเราแช่น้ำได้เนี่ยบอกไม่ใช่ทะเลแล้วตัวไอเดียเนี่ยก่อนที่มันจะมาเป็นเพลงนี้ได้จริงๆเริ่มแรกมาจากพี่โยบอยครับพี่เต๋าใช่ของเขาก็เหมือนเขาอยากได้เพลงซัมเมอร์หน่อยอะไรเงี้ยสนุกก็เลยได้เพลงนี้ออกมาอันนี้พูดถึงผลงานที่ผ่านมาของเราเนี่ยแต่ละคนชอบอะไรบ้างผมชอบแกล้งลืมครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่แบบเป็นจังหวะที่มันน่ายกตามดีอะไรเงี้ยของผมชอบเพลงแล้วกันวันเดียวนี่แหละครับผมล่าสุดเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นชาเลนจ์สำหรับผมเพราะว่าต้องมีตีลังกาด้วยใน MV แล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงครับผมแต่พอทำมาได้ก็รู้สึกโล่งแล้วก็รู้สึกภูมิใจครับถ้าในบรรดา6ซิงเกิลผมชอบแกล้งลืมสุดจบไม่มีแค่ชอบไม่มีรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าชอบท่าเต้นเพลงนี้สุดชอบการที่ดนตรีอ่ะมันค่อนข้างจะไม่ธรรมดาครับแล้วก็ด้วยที่เพลงเนี้ยเราได้พี่นีโน่มาทำดนตรีก็คือดนตรีมีความแบบมันไม่ธรรมดามากครับมันจะมีท่อนที่ดรอปท่อนที่เปลี่ยนซาวเป็นคนละสไตล์แล้วก็พอบวกกับการเต้นที่โคโรกราฟเฟอร์ได้ทำมาเนี้ยมันทุกอย่างมันแบบสมบูรณ์แบบมากผมชอบผมยังยืนยันคำเดิมว่าชอบเธอมีความหมายที่สุดครับเพลงที่4ของเราเพลงปิดอัลบั้มแรกของเราเพราะผมรู้สึกว่าไม่รู้ทำไมถึงอินเพลงนี้นักหนาผมรู้สึกว่าความหมายมันตรงกับผมมากๆแบบเวลาเราชอบใครหรือว่าอยากได้อะไรขึ้นมาเราจะทำเต็มที่เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแบบไม่ได้กลัวความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนรู้สึกว่าคีย์เพลงมันพอดีกับคีย์คอร์เราที่สุดแล้ว รู้สึกว่าแบบไม่ต่ำโดนหรอกมันโดนไม่ต่ำไปไม่สูงไปเลยรู้สึกว่าเราชอบเพลงนี้สุดครับ